ำครั้งหนึ่งหลวงปู่เคยเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนการปลูกต้นไม้ท่านว่าปฏิบัตินี้มันยากต้องคอยบำรุงดูแลรักษาเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลออกดอกเมื่อใดก็มีกลิ่นหอมไปทั่วการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันผู้รักการปฏิบัติต้องคอยหมั่นรดน้ำพรวนดินระวังรักษาต้นธรรมให้ผลิดอกออกใบมีผลน่ารับประทานต้องคอยระวังตัวหนอนคือโลภโกรธหลงมิให้มากัดกินต้นธรรมได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าผู้รักธรรมรักการปฏิบัติจริงโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันวันพุธนะคะเรียงกันเลยนะคะจันทร์อังคารพุธก็ถ้ามีเรื่องเล่าก็จะนำมาเล่าต่อเป็นพรุ่งนี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นวันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเลยนะคะก็จะพยายามนะคะมาบ่อยๆนะคะก็คือช่วงเนี้ยมันเริ่มหนาวแล้วนะคะที่โรมาเนียก็อาจจะทำคลิปข้างนอกไม่ได้นะคะก็จะทำที่บ้านเราแหละค่ะนะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังทั้งหน้าใหม่และกระหลังใหม่นะคะถ้าใครที่เขียนอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็เขียนแบบยาวๆให้จบเลยนะคะอาจจะไม่ได้เข้าไปคุยถามคำตอบคำนะคะก็คือให้เล่ามาครั้งเดียวแล้วก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ถ้ามีประโยชน์เราก็จะมาแชร์สู่ญาติธรรมฟังนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติก็ตามอาจจะเป็นเรื่องปรึกษาหรือคุยอะไรก็ตามนะคะถ้าคิดว่าสบายใจที่อยากจะคุยก็คุยได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยคุยอะไรยาวเราจะแค่แบบตอบไปในสิ่งที่ท่านถามมาหรือสงสัยหรือว่าอยากรู้แนวทางอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็เป็นความคิดของเราเองในการตอบนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจหลายๆคนเลยอยากให้ทุกคนมีแรงกำลังใจในความเพียรนะคะถ้าคนที่ทำได้แล้วเนี่ยดีใจด้วยมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนั่นแหละดิฉันแค่มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ท่านปฏิบัติไปทดสอบไปพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมการแผ่เมตตาทำไปหลายปีเข้าทำแบบกรรมฐานหลายปีเข้ามันจะเจออะไรเงี้ยนะคะก็ให้พิจารณาไปนะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรคิดว่ามันเป็นบุญเหมือนทำทานที่ต้องทานนั่นทานนี่ที่เป็นสิ่งของที่ทานที่เป็นสิ่งของที่เราทานนะคะแล้วจะเป็นบริจาคทานเงินในการสร้างวัดสร้างวาหรือทานสังฆทานติ่งต่างๆที่เราซื้อไปถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแหละสิ่งที่เราทำภาวนาก็คือเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าเราให้ใช้ความเชื่อว่ามันจะเป็นบุญที่นำทางเราจริงๆเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้อะไรเงี้ยนะคะน้องก็ให้กำลังใจนะคะก็คนที่ทำได้แล้วในหลายคนนะคะดีใจได้มากๆเนาะให้ไปสังเกตดูว่าเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเราเกิดความรู้สึกแบบใดเราเกิดความท้อความเหนื่อยความเพลียความเบื่อหน่ายเราก็จะรู้สึกถ้าเราเกิดแบบนั้นเราต้องไปดูว่าจุดเริ่มต้นของเรามาจากอะไรอาจจะมาจาก
ปฏิบัติเพื่ออยากมีโชคลาภแต่ทำไมสวดมนต์มาหลายจบแล้ว108จบหลายรอบแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรเงี้ยบางคนจะมีความรู้สึกแบบนั้นถ้าไม่ได้ก็จะรู้สึกท้อแล้วก็เบื่อในการปฏิบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนดิฉันนะคะถ้าพระคาถาไหนที่เขาว่าดีสมัยก่อนเนี่ยบางทีนะคะด้วยความที่อยากรู้แล้วก็ไปนั่งสวดไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็จะคิดแบบเนี้ยแล้วก็จะไม่ได้ทำต่อทิ้งไปอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนมากคนจะเข้าใจแบบนั้นว่าพลังงานพระคาถานี้ดีพระคาถานั้นไม่ดีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ว่าเราลืมไปว่าเราไม่ได้จดจ่อในสิ่งที่เราทำมันก็เลยไม่เกิดผลอะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนที่เข้ามาด้วยความอยากเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยคือบางทีอยากทดสอบไปเฉยแล้วไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็จะทิ้งไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าหาทางออกจากความทุกข์ที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะทุกโรคภัยไข้เจ็บหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆทุกจากภาวะที่เป็นอยู่เศรษฐกิจที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยนะคะกับของตัวเองนี่แหละกับครอบครัวตัวเองนี่แหละอยากหาทางออกคนเนี้ยจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เพียรพยายามทำดิฉันจะแนะนำเสมอเลยว่าถ้าคุณมาทำแค่นี้นิดหน่อยคุณจะไม่ค่อยได้อะไรแต่ถ้าคุณเพียรว่าตั้งสัจจะอธิษฐานว่าลูกจะทำยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเนี่ยมันไวค่ะมันไวแค่3เดือน6เดือนปีหนึ่งหมายถึงว่าใจเราน่ะมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วเราจะมีปัญญาในการคิดออกในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามที่เราติดอยู่ตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเรื่องลูกเต้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแนวทางให้เราเดินใจเรามีความเข้มแข็งมั่นคงนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เมื่อหลายปีเข้าน่ะมันถึงจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่ามันทำให้เราเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นเมื่อหลายปีขึ้นหนักแน่นมากขึ้นในครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นมากเลยในครูบาอาจารย์ของเราในแนวทางการปฏิบัติอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตในการพูดในการคิดในการกระทำความละอายเกรงกลัวต่อบาปมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเนาะนี่แหละค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือท่านบอกว่าปฏิบัติไปสังเกตไปพิจารณาไปทดสอบไปนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเราไม่เคยทดสอบเลยไม่เคยพิจารณาเลยเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยได้อะไรวะปฏิบัติธรรมมาตั้ง 3-4 ปีแล้วได้อะไรมั่งเนี่ยคือพิจารณาตัวเองนะคะพิจารณาตัวเองว่าใจมันมีความสงบร่มเย็นไหมไม่ใช่ว่าสวดมาปีนึงแล้วแบบยังเหมือนก่อนที่จะปฏิบัตินะอะไรเงี้ยนะคะความหนาแน่นในด้านต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ดียังหนาแน่นเหมือนก่อนที่จะปฏิบัติฉันว่ามันคงไม่ใช่จริงๆอ่ะถ้ามันจริงๆมันจะเริ่มบางลงแล้วไม่ค่อยสนใจผู้อื่นสักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าแบบไม่เห็นอะไรนะคะคือไม่ค่อยสนใจที่ไม่เป็นประโยชน์นะแต่ถามว่าคุยอะไรกับใครก็คุยปกติแต่มันอาจจะคุยน้อยลงคุยแล้วแต่จริตแต่ละคนไม่เหมือนกันดิฉันจะเป็นคนที่จริตดิฉันจริงๆจะเป็นคนที่คุยน้อยขี้เกียจคุยแต่เมื่อมาทำงานมันต้องสังคมมันบีบเรางานมันบีบเราอะค่ะเราก็เลยกลายเป็นว่าต้องคุยกับคนมากขึ้นแต่หลังจากที่เสร็จงานแล้วแบบแทบจะแบบไม่อยากคุยกับใครเลยรู้สึกเหนื่อยมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเพื่อนสนิทเนี่ยก็จะคุยอยู่อะไรนะแต่กับคนที่แบบจะคุยให้แบบน้ำไหลไฟดับเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่จริตเดิมของเรานะคะยิ่งมาอยู่เมืองนอกแล้วมันได้กลับมาวังวนจริตเดิมตัวเองแบบโคตรสบายเลยค่ะสบายใจมากเลยไม่ค่อยได้พูดคุยกับผู้ใดอะไรเงี้ยนะคะถามพูดคุยแต่กับพ่อแม่น้องคุยวิดีโอคอลกันอะไรเงี้ยนะคะถามว่าคุณนัทปกติเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยชอบเนี่ยมันจะหาเพื่อนตลอดเวลามันจะอยากส่งข้อความไปหาคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรเงี้ยอยากคุยนั่นนี่โน้นตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราอยู่ผู้เดียวเยอะๆแล้วจริตเราเป็นแบบนั้นละเราแบบถอยฟึบออกมาแบบไวมากนะคะจากสังคมที่เราเคยอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะคุยแต่กับครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆคนนะคะดิฉันจะเน้นให้การทำแบบตลอดเวลานะคะดิฉันรู้สึกว่ามันได้ผลได้ผลแล้วคนที่นำไปทำเนี่ยก็คือได้ผลดีด้วย
หลายคนที่เห็นเขาก็ได้ผลดีด้วยเพราะว่าเราเริ่มทำแบบเนี้ยแล้วเราอ่ะก็เห็นผลว่าเฮ้ยมันไวอ่ะ3เดือน6เดือนในใจมันดีมากเลยใจมันร่มเย็นเป็นสุขมากเลยปีนึงเนี่ยยังไม่ได้อะไรนะคะก็คือได้แค่ความสุขความเพลินแล้วจิตมันอยากอยู่กับสิ่งนี้ก็ยังต้องบังคับมันอยู่แม้นะปัจจุบันก็บังคับมันอยู่ถ้ามันออกข้างนอกบ่อยๆเพราะมันเป็นปกตินะหูตาจมูกลิ้นกายใจมันไปกระทบอะไรดูข่าวดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไหลไปเราก็ต้องแบบไม่ให้มันไหลไปนานหรือว่าไหลไปเราก็ไปบังคับมันว่าไปเจอเรื่องอะไรต้องแผ่ต้องพิจารณาต้องอนุโมทนาบุญอะไรเงี้ยนะคะเนาะให้มันเป็นชินนะให้มันชินถ้ามันทำจนชินแล้วเนี่ยมันกระทบอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันทำเองโดยอัตโนมัตินะคะตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้แต่ว่าด้วยความเชื่อและอยากรู้ว่าถ้าทำแบบท่านเนี่ยมันจะได้ผลแบบใดก็ทำบังคับมันทำแบบเนี่ยหลังจากนั้นมาหลายปีเข้ามันแบบโอ้นี่เนาะระบบอัตโนมัติของระบบสมองในการแบบเห็นอะไรที่เราสั่งงานมันไว้แล้วมันจะทำเองแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญอะไรเงี้ยนะคะเนาะถ้าไม่ทำพวกเหล่านั้นก็จะภาวนาเนี่ยจะได้เยอะตอนที่ไปสวนนะคะอยู่กับสวนอยู่กับทำงานในสวนอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเก็บผลไม้อะไรเงี้ยจะได้ดีมากเลยตอนคือภาวนาคือจะแบบไม่ค่อยหลุดไปกับข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้ดูข่าวไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้ดู YouTube เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงนกเสียงกาเสียงลมเสียงต่างๆนะคะที่อยู่ธรรมชาติแล้วก็ทำงานไปจิตภาวนาไปแบบเพลินมากเลยนะคะถ้าใครอยู่แบบนั้นอะลองสังเกตดูว่าจิตเราอะเป็นยังไงบ้างถ้าเราอยู่ผู้เดียวอยู่ทำงานทำไร่ทำสวนอะไรเงี้ยนะคะโดยที่แบบไม่ได้คุยกับผู้อื่นลองสังเกตจิตตัวเองดูเนาะดวงตาบอกว่าตอนเช้าก็อธิษฐานตอนเย็นก็พิจารณาใช่ค่ะดิฉันฟังท่านพูดเนี่ยดิฉันก็นำไปทำดูแล้วก็วันนี้อธิษฐานเรื่องใดแล้วตอนกลางคืนมานั่งสวดหรือว่าเรื่องที่เราอธิษฐานเราใช่ไหมจริงไหมหรือว่าเราเซนเราในเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันแม่นไหมอะไรเงี้ยตอนกลางคืนนะคะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มที่นั่งสวดทำวัดเย็นเนี่ยก็จะพิจารณาดูกำลังตัวเองด้วยว่าวันนี้กายพร้อมไหมเวลามานั่งสวดทำไมกายพร้อมจิตไม่พร้อมทำไมจิตพร้อมกายไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะคะคือจิตพร้อมก็คือจิตจับตั้งมั่นในการสวดมากแต่กายเนี่ยเริ่มแบบเจ็บนั่นเจ็บนี่คันนั่นคันนี่คันหลังคันขาคันเข่ายุบยุบจิบจิบจับจับอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยคือกายไม่พร้อมแต่จิตพร้อมแล้วทีนี้บางทีบางวันกายพร้อมกายแบบไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่อ่อนล้าอะไรเลยคืออยากนั่งภาวนามากแต่จิตไม่พร้อมจิตสายมากเลยจิตออกข้างนอกนู่นนี่นั่นดึงกลับมาก็ยังออกไปดึงกลับมาก็ยังออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือพิจารณาดูว่าแต่ละวันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าวันที่มันพร้อมทั้งกายและจิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะสนุกค่ะสนุกเวลาทำไปนานๆหลวงตาบอกว่าฝึกเนี่ยฝึกในการภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเพลินก่อนมันจะเพลินไม่อยากออกไปข้างนอกค่ะรู้สึกออกไปข้างนอกโอ๊ยแวะไปดูข่าวแวะไปดู YouTube แวะไปอ่านข่าวเงี้ยก็แบบเกิดความรู้สึกสลดสังเวชเกิดความรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกเฮ้ยเหนื่อยว่ะอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมโลกมันวุ่นวายขนาดนี้ทำไมคนจิตใจคนมันโหดเหี้ยมขนาดนี้ทำไมจิตใจคนไม่มีความเมตตากรุณากันเลยในอนาคตข้างหน้า20 30 40ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยดิฉันคิดไว้แล้วค่ะเพราะว่าดิฉันเห็นนะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าแต่ทำไมจิตใจคนมันสวนทางกันคนส่วนมากนะคะคนส่วนมากมันสวนทางกับเทคโนโลยีที่มันเจริญขึ้นอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกกลัวว่าจะอยู่ยังไงให้มันอยู่รอดปลอดภัยวะเนี่ยอะไรเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งป้องกันไม่ได้เพราะว่ามันมากับคนมากับอากาศไม่รู้มันจะอุบัติขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เราจะต้องหาอะไรมาคือเราไม่สามารถเตรียมการได้เราเพราะเราไม่รู้ว่าโรคภัยอะไรมันจะเกิดขึ้นภัยพิบัติธรรมชาติก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่นะคะก็จะรู้สึกเหมือนกังวลในอนาคตแต่ว่าเราก็คือคิดเห็นภาพในอนาคตนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าย้อนกลับมาว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะวันนี้เ
เราจะอยู่ยังไงว่าในอนาคตข้างหน้ามันคงเป็นอะไรที่บีบคั้นจิตใจอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคือยังติดทางโลกอยู่ยังสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าเวลาทุกข์มาก็แบบถ้าใครที่ผ่านไปได้ก็อนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าใครผ่านไม่ได้ก็ติดกับดักแล้วก็ปลิดชีพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยในอนาคตสัก 30-40 ปีข้างหน้านะคะท่านจะเห็นเลยถ้าใครที่ยังอายุยังไม่เยอะมากสัก 30-40 เนี่ยจะเริ่มเห็นเลยว่ามันเป็นแบบใดมันน่าวิตกน่ากลัวขนาดไหนฉะนั้นน่ะถ้าเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยทำให้มันรู้ให้มันเข้าใจให้มันสัมผัสได้จริงๆให้มันได้ฐานจริงๆเราจะอยู่ในภาวะนั้นได้อะคือเราอยู่จนถึงอายุขัยสุดท้ายเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรามีลูกมีเต้าเนี่ยคนส่วนมากเนาะก็จะมีลูกมีเต้าอะไรเงี้ยก็จะส่งต่อไปหาลูกเต้าเพื่อสร้างเกราะให้เขาเนี่ยคือสิ่งเดียวที่เราหล่อหลอมเขาได้ดีคือสร้างให้เขาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เชื่อในการทำความดีเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาอะไรเงี้ยนะคะหล่อหลอมเขาเพื่อที่เขาจะโตขึ้นมาเขาจะอยู่ได้ไม่ว่าเจอลมเจอฝนเจอพายุใดๆก็ตามเจอภาวะเศรษฐกิจหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ตามที่เข้ามารุมเร้านะคะไม่ใช่ว่าเขาโตมาแบบสเปะสปะเนี่ยอารมณ์ภาวะทางอารมณ์ IQ EQ อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีระดับสมองดีแต่ภาวะอารมณ์แบบต่ำมากหรือบางคนอารมณ์ดีมากแต่สมองไม่ดีก็ยังดีกว่าคนที่สมองดีแล้วภาวะด้านอารมณ์ต่ำเพราะว่าคนที่ภาวะด้านอารมณ์ต่ำเนี่ยไปเจออะไรที่กระทบหนักๆเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจผู้ใดแล้วจะสามารถทำได้ทุกอย่างเนี่ยในสิ่งที่ตัวเองสะใจอะไรเงี้ยนะอันตรายมากๆในอนาคตเพราะว่าดูณยุคนี้ก็รู้แล้วว่าระดับ IQ ความเฉลียวฉลาดด้านสมองเนี่ยเยอะแต่ว่าระดับอารมณ์ภาวะอารมณ์ด้านสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับภาวะอารมณ์ในการอยู่ในการอยู่ในสังคมในการอยู่กับผู้อื่นในอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันระดับมันต่ำลงเพราะว่ามันไม่ได้โดนปลูกฝังจากครอบครัวนะคะแล้วบางทีหรือว่าบางครอบครัวอาจจะปลูกฝังลูกมาแบบเนี้ยคือพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยปลูกฝังลูกมาแบบเนี้ยมันยากค่ะเหมือนที่ในหลวงท่านพูดแหละว่าให้สนับสนุนคนดีในการผู้นำนะคะนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่คนดีมากกว่าคนไม่ดีมันก็ยังอยู่ได้อยู่ในโลกของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรือว่าสังคมที่ดิฉันอยู่หมายถึงว่าโลกของเราถ้าคนดีมันเยอะกว่าคนไม่ดีมันก็จะยังดำลงอยู่ได้อยู่นะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละเนาะคือเห็นข่าวดูข่าวทุกวันนะคะดิฉันก็รู้สึกเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้มันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ากลัวแบบต้องใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตนะคะต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเดินทางไปไหนก็ตามทำงานเจอผู้คนอยู่ในสังคมอยู่ในการเดินทางร่วมถนนหนทางกันแบบถ้าไม่มีสตินะคะแบบไม่รู้จะกลับถึงบ้านไหมหรือว่าไม่รู้จะไปเจออะไรในระหว่างทางไหมอะไรกันนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจเดี๋ยวนะคะนี่แหละก็ฟังหลวงตานะคะหลวงตาท่านก็บอกว่าสวดพระคาถาใดมันก็โยงไปหากันหมดแหละวันก่อนนะคะที่ท่านไปไหนเนาะที่ท่านไปโคราชนะคะแล้วก็โยงไปหากันอยู่ที่ว่าจิตเราอ่ะจะเป็นเนื้อเดียวกันกับพระคาถาใดพระคาถาทุกพระคาถาที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะโยงไปหากันพลังงานแต่ละพระคาถาก็แตกต่างกันนะคะอย่างที่ท่านบอกเราเลยว่าถ้าเราไม่อยากไม่เกิดก็พุทโธจนเนื้อเดียวกันจนจิตเราเป็นเนื้อเดียวกันกับคำภาวนาพุทโธถ้าเราแต่ละคนปรารถนาไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากปฏิบัติเพื่อไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่บางคนอยากสร้างสูงบุญบารมีบางคนศรัทธาเชื่อมั่นครูบาอาจารย์มากก็อยากเดินตามท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าขอไปถึงยุคท่านยุคพระศรีอานยุคของครูบาอาจารย์ท่านนี้ที่ท่านปรารถนาที่ท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์และท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าคือถ้าจิตเราศรัทธาเชื่อมั่นครูบาอาจารย์ท่านใดมากๆเนี่ยเราก็จะปรารถนาเดินตามแนวทางของท่านจนถึงยุคของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะแต่ละคนปรารถนาไม่เหมือนกันเหมือนดิฉันก็ปรารถนาอยู่ก็บอกเอ๊ถ้ามันเหนื่อยก็คงจะขอลากลางทางนะคะอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ
ถ้าสมมติว่าเราดิฉันปรารถนาเดินตามหลวงปู่อะไรเงี้ยถ้าดิฉันรู้สึกเหนื่อยว่าคุณปู่ค่ะลูกขอลาการทางนะคะคืออันดับแรกเนี่ยคือตั้งตามท่านไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจทำไปอ่ะต้องลงมือทำถ้าเราไปอ่านเฉยเราจะไม่ค่อยเข้าใจเราจะไม่ค่อยรู้เราจะจับสัมผัสไม่ได้ว่าความสุขทางใจมันคืออะไรคนที่ลงมือทำที่ปรารถนาเพื่อจะพ้นจากทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยแล้วลงมือทำแล้วสัมผัสได้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยดีใจว่าที่ทำได้ดีใจจังเลยที่เราทำได้แบบนี้ดีใจจังเลยที่เราวางอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งดีใจจังเลยที่เรารู้สึกที่เราเบนกระแสจิตเราเนี่ยหนีจากพลังงานไม่ดีเป็นนะฮะนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นถ้าใครที่มีความเครียดเยอะๆมีแต่คิดย้ำๆซ้ำๆคิดแต่เรื่องไม่ดีมันจะออกทางกายแล้วทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะฮะดิฉันว่ามันน่าจะจริงอ่ะเพราะว่าดิฉันเห็นหลายคู่ละเราเอาสังเกตจากคนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้จะไปสังเกตใครสังเกตจากคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามคือการดิฉันยกตัวอย่างคู่หนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยสามีเล่าให้ฟังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนที่เฮลตี้ดูแลร่างกายแกเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากฝรั่งนะคะและคู่เขาก็แบบบาลานซ์กันในระดับหนึ่งแต่เมื่ออายุมากขึ้นเริ่ม40กว่ามากขึ้นจนจะ50ตอนนี้50แล้วตั้งแต่ที่แกเริ่มเปลี่ยนไป 3-4 ปีที่ผ่านมาแกเริ่มเปลี่ยนไปคือแฟนแกเนี่ยข่มสามีมากขึ้นเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดจากภาวะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีลูกมีเต้าเขามีบริษัทเป็นของตัวเองในการทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องการวัดที่ดินการซื้อขายอะไรประมาณนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเอกชนนะคะไปวัดทางไปทำอะไรแบบนี้ค่ะในการที่จะคนที่จะซื้อขายที่ดินกันเขาจะจ้างเจ้าหน้าที่ไปวัดอะไรเงี้ยนะคะทำเกี่ยวกับพวกนี้และทีเนี้ยครอบครัวเขาอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาหมายถึงว่าไม่มีปัญหาในด้านการเงินในด้านอย่างอื่นๆแต่ว่าภรรยาเขาน่ะเหมือนแกเริ่มเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าจากแกไปได้อะไรมาหรือแกได้ไอเดียอะไรมาไม่รู้แกเริ่มเปลี่ยนไปแกก็เลยมาข่มสามีแกคือข่มเนี่ยบางทีถ้าคนที่ไม่ได้สังเกตเนี่ยจะไม่รู้แต่ข่มว่าห้ามทำสิ่งนั้นห้ามดื่มเบียร์เยอะหรือว่าถ้าไปงานกันงานประจำปีหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนเราผู้ชายนะคะด้วยความที่มันเขาทำแบบนี้มาตลอดเขาก็จะเฮฮาดื่มเบียร์กันคุยกันเสวนาพาเพลินอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะดื่มทุกวันดื่มตามเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะแล้วทีนี้แฟนแกก็เริ่มข่มแกมากขึ้นเมื่อข่มมากขึ้นเนี่ยมีปีนี้ที่เราเห็นชัดคือเขาจะเริ่มดรอปลงคือหน้าตาเขาที่เคยมีความสุขก็เริ่มดูถึงมันจะแบบหน้าตาเป็นธรรมดาแต่เรารู้ว่าเขาอ่ะไม่มีความสุขในชีวิตเขารู้สึกกดดันเขารับพลังงานมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นๆก็จะพอรู้อยู่ว่าเออเขาโดนกดดันจากแฟนแต่เขาไม่สามารถเข้าไปรู้ในจิตของผู้ชายคนนั้นว่าเขากดดันมากขนาดไหนก็จะมองกันแค่เพลินๆแต่ว่าดิฉันฟังจากแฟนเล่าแล้วก็เลยเริ่มสังเกตแกก็เลยเห็นว่าเออเนาะแกเปลี่ยนไปจริงๆแกดูแบบเศร้าหมองคือในด้านจิตนะคงจะเศร้าหมองมันจะแบบเหมือนมีอะไรคุมไว้จากคนที่เป็นคนที่แบบโล่งโปร่งเบาสบายนะคะก็ดูหน้าแบบไม่ค่อยรื่นเริงถึงจะหัวเราะแต่มันก็หัวเราะแบบไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือว่าจะยิ้มก็ไม่ใช่ยิ้มที่มันเบิกบานจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะและทีเนี้ยเราเห็นแกครั้งล่าสุดเราบอกว่าเออแฟนบอกว่าหน้าเธอดูสิเขาดูเศร้าทั้งที่มางานปาร์ตี้นะคะแต่เขาดูเศร้าถึงเขาจะยิ้มแต่ยิ้มแบบไม่สุดยิ้มแบบไม่เบิกบานจริงๆเราก็บอกเออใช่ฉันก็สังเกตเห็นอยู่คือจะเล่านี่คือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเขาใส่พลังงานที่ไม่ดีกับเราทุกวันอาจจะไม่ได้ด่ากันนะคะแต่อาจจะเป็นคำพูดหรือก็ตามที่มันบั่นทอนให้จิตเรามันไม่เบิกบานอ่ะมันเศร้ามันซึมมันอะไรเงี้ยมันจะรับรวยเข้ามาไม่รู้ตัวรับเข้ามาทุกวันแล้วเนี่ยเราน่ะ
มันจะออกทางกายเราออกทางหน้าตาออกทางร่างกายออกทางแบบเหมือนเราไม่สบายตัวนะคะนะคะอันนี้ให้สังเกตดูว่าแต่ละคนถ้าสมมติรับพลังงานแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบใดบ้างถ้าเราอยู่กับทางโลกตลอดเนี่ยเราจะไม่รู้แต่ถ้าเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมเราจะเริ่มแยกออกว่าด้วยการที่สามีเราขี้บ่นมากๆหรือว่าภรรยาขี้บ่นมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยท้อเครียดรู้สึกไม่มีพลังงานรู้สึกไม่อยากกลับไปที่นั่นเพราะว่าเป็นพลังงานร้อนไงคะในบ้านเราไม่อยากกลับบ้านเพราะมีพลังงานร้อนกลับไปแล้วรู้สึกมันร้อนตัวร้อนใจอ่ะอันดับแรกรู้สึกร้อนใจอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานที่มันออกที่มันกระจายอยู่ในบ้านเราอ่ะค่ะมันทำให้คนที่อยู่นั้นไม่มีความสุขลูกเต้าอยู่ก็ไม่มีความสุขสามีอยู่หรือภรรยาอยู่ก็ไม่มีความสุขอยากออกจากตรงนั้นเขาก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีใครอยากกลับบ้านทำไมสามีไม่อยากกลับบ้านทำไมภรรยาไม่อยากกลับบ้านทำไมลูกไม่อยากกลับบ้านจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานจากตัวของคนคนหนึ่งที่กระจายออกเพราะว่าเราอยู่บ้านเยอะนะคะบางคนอยู่บ้านเยอะเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนนี่แหละบางคนสมมุติว่าอีกคนนึงสร้างแต่พลังงานดีๆไว้ที่บ้านเนี่ยคือแบบเราจะรู้เลยว่าเนี่ยลูกอยากกลับมาบ้านลูกอยากพานู่นนี่มาบ้านเสาร์อาทิตย์อยากกลับมาบ้านอยากมานอนบ้านอยากมาหาพ่อแม่อยากมากินข้าวอยากมาอะไรกันเนี่ยคือพลังงานเหมือนกันแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็จะแยกไม่ค่อยออกว่ามันคือพลังงานอะไรอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานความเย็นเบาสบายกับพลังงานความมืดความร้อนความสลัวสลวนในบ้านเราอะไรเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้มันมีพลังงานดีๆเราก็จะหัดทำใจให้มันอยู่กับสิ่งดีๆอยู่กับคำภาวนาอยู่กับแผ่เมตตาอยู่กับคิดดีนะคะคิดดีคิดแต่สิ่งดีๆบ้านเรามันจะเย็นยิ่งคนที่ปฏิบัติธรรมนะถ้าใครเห็นแบบที่ดิฉันเห็นนะหรือเชื่อนะบ้านเราสวดมนต์เนี่ยพลังงานเย็นนะคะกระจายความสว่างนะกระจายในบ้านเราแต่เรามองไม่เห็นนะคะเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะถ้าเชื่อนะคะถ้าเชื่อก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่ก็ไปลองพิจารณาดูว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นมีท่านหนึ่งอะค่ะเขียนมาถามเมื่อเช้าเนี่ยว่าคุณนาคะเขียนมาเล่าให้ฟังว่าคุณนาคะเนี่ยเจ้านายเนี่ยจะเปลี่ยนที่เช่าในห้างนึงแล้วไปหาที่ใหม่เขาบอกว่าขอให้คุณน้าในแผ่เมตตาช่วยให้หาที่ได้แล้วก็ช่วยให้แบบเจ้าหน้าที่ที่อยู่ห้างนั้นพูดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนมาใหม่เนี่ยพูดยากมากเลยในการเจรจาของเช่าอะไรของเขานี่แหละมั้งค่ะแกก็เลยบอกชื่อนามสกุลแกมาอะไรเงี้ยนะคะแกน่าจะเป็นลูกจ้างของสินค้าที่แกขายอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าเออขอให้ได้ที่นะคะขอให้ได้ที่ใหม่ให้ได้แบบการดำเนินธุรกิจผ่านไปได้ด้วยดีการติดต่อเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอะเป็นลูกจ้างของเจ้านายเราใช่ไหมคะแล้วเจ้านายเราก็จะไปเช่าห้างใดก็ตามที่เขาแพลนไว้เราเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยต่อให้เราแบบทำไม่ได้แบบกรรมฐานเลยแต่ถ้าเราสวดทุกวันละกี่จบก็ว่าไปให้เราตั้งจิตอธิษฐานเพราะเรามีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับเจ้านายเรานะคะเป็นบุญสัมพันธ์ที่เราได้มาทำงานกับเขาไม่ว่าจะเป็นยาวนานหรือสั้นอะไรก็ตามคือมันดึงมาเจอกันเราเนี่ยมีความผูกพันสัมพันธ์กับเจ้านายเราฉะนั้นเราแผ่บุญให้เจ้านายเราให้เทพเทวดาเจ้านายแผ่ให้เจ้านายคงไม่เข้าอ่ะให้เทพเทวดาประจำตัวเขาว่าให้เทพเทวดาดลใจถ้าวันนี้เจ้านายไปคุยเช่าที่ที่ใดทำธุรกิจเรื่องใดขอให้เทพเทวดาน่ะดลใจให้คนที่ไปคุยเจรจาน่ะให้งานที่เจรจาในผ่านไปได้ดีหรือว่าเรากำหนดไปถึงบอกว่าเจ้านายบอกว่าฉันจะไปเจรจาเช่าตรงเนี้ยเรากำหนดไปว่าหาหน้าที่ที่นั้นว่าข้าพเจ้าอยากจะมาทำงานที่นี่ขอให้เจ้านายเช่าได้ข้าพเจ้าจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่โลกวิญญาณที่อยู่ที่นี่ได้บุญร่วมกันขอให้ได้ที่ด้วยเถิดอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ทำไปต่อให้เราแบบสวดกี่จบก็ตามเราก็แผ่ให้โลกวิญญาณที่อยู่แถวนั้นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่นั้นนะคะเขาก็เชื่อนะคะ
มีเจ้าที่เจ้าทางมีที่เขาสร้างศาลสร้างอะไรกันตามห้างตามอะไรเงี้ยหน้าห้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละให้เรากำหนดไปถ้าเราเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยเราเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยเราตั้งจิตไปเนี่ยจะแผ่บุญแผ่เมตตาภาวนาทุกบุญกุศลที่เราทำเนี่ยแผ่ให้พวกเขาตรงนั้นน่ะเราจะได้ดิฉันมีความเชื่อแบบนั้นเพราะว่าดิฉันเชื่อแล้วว่าโลกวิญญาณมาน้อมรับบุญถ้าตอนที่เราสวดมนต์นะคะหรือว่าทุกบุญทุกกุศลที่เราแผ่เนี่ยที่เราทำแล้วกล่าวแผ่ให้พวกเขาเนี่ยเขาน้อมรับบุญเมื่อเราเป็นประโยชน์เนี่ยเขาอยากให้เราไปอยู่ณที่นั้นมากเลยเพราะว่าเขาได้บุญกับเราโลกวิญญาณเขาอยากได้บุญเขาไม่ได้อยากของเส้นไหว้อะค่ะนะคะคือหมายถึงว่าของเส้นไหว้เนี่ยด้วยความเคารพถ้าเป็นเทพเทวดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณทั่วไปเนี่ยเขาอยากได้บุญนะคะเพราะว่าของเส้นไหว้ต่อให้เขากินมันก็ไม่อิ่มหลวงตาบอกยิ่งเป็นเทพเทวดาเขาอยากได้บุญเพื่อที่ได้ต่ออายุเขามากขึ้นแสงสว่างในตัวเขามากขึ้นต่ออายุเขานานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะเนี่ยคือสิ่งสำคัญเลยนะคะเราไม่เราทำได้อะเราทำได้คือแค่เราให้ตั้งใจทำว่าเราจะสวดมนต์ให้ท่านวันละ9จบ19จบหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเราแบบได้ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยข้าพเจ้าภาวนาทุกครั้งในขอแผ่บุญให้เจ้าที่เจ้าทางให้โลกวิญญาณได้น้อมรับบุญร่วมกันเนี่ยเขายิ่งอยากให้เราเฮ้ยมาอยู่บ่อยๆมาอยู่ไวๆอยากได้บุญรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมืดมันเทามันดำมันไม่มีพลังงานเลยรู้สึกพลังงานอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่าเจ้าที่เจ้าทางก็นะคะให้เรากำหนดแบบนั้นเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังไม่ว่าใครจะไปอะไรก็ตามไม่ว่าจะไปเจรจาเรื่องงานไม่ว่าจะไปเจรจาเรื่องไปสมัครงานที่ใดก็ตามนะคะอันเนี้ยถ้าเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมากน้อยเป็นไรแต่ถ้าเรายิ่งทำแบบกรรมฐานได้ยิ่งดีมากนะคะแต่ถ้าเราสวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วเนี่ยให้เรากำหนดไปว่าขอให้ข้าพเจ้าได้งานนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าจะสวดมนต์แผ่เมตตาทุกบุญกุศลที่ทำเนี่ยแผ่ให้พวกท่านตลอดณช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเขาจะดีใจมากเลยโอ้อยากให้คนนี้มาอยู่ที่นี่จังเลยเป็นประโยชน์มากๆเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนที่ดิฉันนั่งสวดทุกวันแหละดิฉันก็จะเห็นทุกวันแต่ดิฉันคิดว่าใหม่ๆก็เข้ามาน้อมแล้วก็ไปใหม่ๆแล้วก็เข้ามาน้อมแล้วก็ไปแต่ที่น้อมอยู่ทุกวันก็มีอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่เรานะคะเราจะรู้จากความรู้สึกว่าเขาเป็นใหม่ๆแล้วเข้ามาเขาก็ไปเขาเป็นใหม่ๆแล้วเข้ามาก็ไปแต่ว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือคิดว่าเขาน่าจะแบบอยากปฏิบัติธรรมหรืออยากน้อมรับบุญอยากสวดภาวนากับเราไปจนถึงหมดวาระที่เราจะได้อยู่ที่นี่หรือว่าจนถึงอายุไขเราสุดท้ายไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าหลวงตาบอกว่าวิญญาณไปไม่ได้ไกลฉะนั้นน่ะดิฉันน่ะจะบอกเขาเลยว่าดิฉันน่ะอาจจะอยู่ในที่นี้ณช่วงอายุหนึ่งขอให้พวกท่านน่ะรีบมาน้อมรับบุญกันไวๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีแผนที่เราจะอยู่ที่นี่จนถึงอายุไขสุดท้ายเราเลยแต่เราคิดว่าเราจะอยู่ณช่วงหนึ่งจนถึงวันเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกพวกเขาแบบนั้นนะคะนั่นแหละค่ะก็เนาะให้ไปทำแบบนี้นะคะคุณคนที่ถามมานะให้ทำแบบนี้เนาะให้เราตั้งจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะยิ่งเป็นเรื่องการทำมาหากินเรื่องเช่าที่เรื่องหาที่เรื่องการทำงานอะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้ยากเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราเมื่อเรากล่าวอะไรไปแล้วเราต้องทำเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เรากล่าวนะคะเรื่องมันจะไม่มีปัญหาเลยในเรื่องการทำมาหากินเรานะคะเนาะให้กำลังใจนะคะเห็นถามมาเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี่แหละค่ะโอเคนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆบุญกุศลบุญบารมีเราแล้วก็แผ่ไปเขาเป็นเพื่อนเราค่ะหลวงตาบอกว่าการมาสวดมนต์เนี่ยยิ่งเป็นศาสตร์ของหลวงปู่เนี่ยเน้นแผ่เมตตานะคะท่านบอกว่าเราดังกว่าดาราอีกมีคนลุมล้อมเยอะมากกว่าดาราอีกเพราะว่าดังในโลกวิญญาณเขาได้บุญจากเราก็จะชวนกันมาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนอ่ะบางทีอ่ะอันนี้ดิฉันเล่าให้ฟังสนุกบางทีอ่ะดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยดิฉันมีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะฮะมันเป็นความรู้สึกว่ามันขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นแต่ก่อนเนี้ยเราจะเห็นแค่เป็นดวงลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้น
แต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนควันที่มันยาวๆขึ้นมาแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ดวงวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีที่สัมภเวสีที่อยู่ทั่วไปมันเหมือนพวกที่อยู่ข้างล่างแล้วมันหมดวาระกรรมของมันแล้วมันขึ้นมาแล้วมันมาเจอน้อมรับบุญพอดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีแฮะแต่บางวันเนี่ยก็แบบขึ้นมาแบบเป็นลำหมุนเป็นสายแบบนี้ค่ะสายขึ้นไปตอนเห็นแรกๆนะตกใจนะเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่ใช่เหมือนดวงจิตที่มันลอยขึ้นเหมือนที่เราเคยเห็นวะทำไมมันเป็นขึ้นแบบเหมือนคลื่นลอยขึ้นนะคะบางทีเนี่ยจะเป็นคลื่นสีดำลอยขึ้นแบบเนี้ยคือมันอยู่ข้างๆเราอะอยู่เนี่ยแค่แบบไม่ยาวเท่ากับแขนดิฉันเลยมันอยู่ประมาณครึ่งข้อศอกเนี่ยค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันขึ้นแล้วทีนี้ด้วยความที่มันขึ้นอยู่แบบเนี้ยหางตาเราจะเห็นเนาะก็จะขึ้นแบบบางทีเป็นควันสีดำสีเทารวมกันนะผสมกันแล้วก็หมุนเป็นเหมือนน้ำเหมือนพายุงวงช้างเออแล้วบางทีมันก็จะเป็นแสงที่มันมีหลายๆแสงแล้วมันหมุนเป็นเกลียวนะคะขึ้นไปว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้มันก็แปลกเนาะอะไรเงี้ยนะคะถามว่าเวลาเห็นเนี่ยมันเห็นเฉยๆนะคะเวลามันเห็นบ่อยๆมันจะเห็นเฉยๆเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเฉยๆเราดูจิตเราก็ยังภาวนาแล้วมันก็เต้นปกติในระดับปกติของมันถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันเต้นฟึบๆหรือว่ามันไม่ปกติแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่เห็นนะคะมันจะหายไปเลยมันคือไม่อยู่ในระดับกลางๆละการวางจิตไม่อยู่ในระดับกลางๆละนะคะอันนี้เราให้ฟังค่ะว่าเออเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยเราพิจารณาไปในสิ่งที่เราเห็นก็ดูเฉยๆนะคะดูเฉยๆว่าเออก็แปลกดีเนาะอะไรเงี้ยตอนแรกๆใหม่ๆอ่ะมันจะเริ่มเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยตอนแรกก็ยังกลัวอยู่ว่าผีแน่ๆเลยผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าว่ากลายเป็นชินนอกจากว่ามันอะไรที่มันพิสดารจริงๆถึงจะเริ่มใจหวั่นๆแล้วก็ลูกขอน้อมบารมีหลวงปู่ทวดมาอีกรอบนึงนะเจ้าค่ะอะไรเงี้ยหรือว่าบารมีของหลวงปู่ดูเงี้ยลงมาอีกรอบนึงนะประมาณนี้นะคะเนี่ยเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาเรากลัวเนี่ยเราอ่ะจะจับครูบาอาจารย์จิตเราจะไปน้อมบารมีท่านมาเลยเพราะว่าเรากลัวนะคะนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าแบบเราปฏิบัติธรรมจากการฟังนะคะฟังแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็เอาจิตไปจับครูบาอาจารย์ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วก็มีแต่พลังงานของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่นามธรรมท่านก็ยังอยู่พลังงานของท่านก็ยังอยู่ฉะนั้นเวลาเกิดความกลัวนะขณะที่นั่งสมาธิหรือนั่งภาวนาที่เราเห็นนะคะเราก็จะน้อมบารมีท่านมาอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะก็ให้กำลังใจนะคะนี่แหละเป็นที่รักในโลกวิญญาณดวงตาบอกโลกวิญญาณมาห้อมล้อมเยอะมากเลยดิฉันบอกว่าเออน่าจะใช่แหละเพราะว่าฝันที่ไรอะค่ะเราเนี่ยไปยืนอยู่หัวแถวเขาแล้วก็พาเขาไปไหนไม่รู้อะแบบเขาจะก้มหน้าสังเกตโลกวิญญาณนะคะเวลาเราฝันเนี่ยเขาจะก้มหน้าแล้วก็หน้าตาเศร้าหมองอะไรอย่างนี้นะคะหน้าตาเศร้าหมองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันจะออกสีเทาๆดำๆกันทั้งหมดเลยส่วนมากแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากที่เขาไม่ได้บุญหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่คิดว่ามันไม่น่าจะเวลายิ่งเป็นฝรั่งนะคะเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะใส่สูทกันใส่เสื้อผ้าที่สวยที่สุดใส่กางเกงที่ดีที่สุดใส่เหมือนยูนิฟอร์มคนทำงานที่มีสูทมีเน็กไทมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เราฝันเห็นนะเราจะฝันเห็นพวกเขาก้มหน้านิดนึงแล้วก็ผมเผาก็เหมือนคนที่นั่งขออะไรอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็แบบเสื้อผ้าก็จะออกเทาๆต่อให้ใส่เป็นโค้ทที่แบบใหญ่ๆก็ตามแต่ก็จะดำๆเทาๆเสื้อโค้ทเสื้อข้างในกางเกงอะไรเงี้ยนะคะจะดูเหมือนคนที่แบบนั่งข้างถนนที่เขาขอทานอะไรกันบ้านเราอะไรเงี้ยนะส่วนมากจะเห็นแบบนั้นนะคะเวลาเราฝันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังสนุกเวลาเราฝันเราจะฝันเห็นแบบนั้นตลอดแล้วหลายครั้งก็จะเป็นแบบนั้นตลอดแล้วบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าดวงจิตดวงวิญญาณที่ตกภพภูมิไม่มีบุญเนี่ยเยอะมากเลยแล้วที่เขาใส่แบบนั้นนะเขาคงไม่มีบุญมันคงสื่อถึงว่าเขาไม่ได้รับบุญเขาไม่มีบุญเลยอะไรนะคะนั่นแหละค่ะให้ไปสังเกตดูเวลาที่เราฝันเนี่ยเราเห็นโลกวิญญาณเนี่ยเราไปเห็นเราแผ่ไปเนี่ยใครมาร้องรับบุญ
ถ้าบางทีเนี่ยเราจะฝันเห็นเหมือนคนใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมแม่ชีพระอะไรก็ว่าไปเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าดิฉันฝันเห็นคนที่ใส่ชุดขาวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าขาวทั้งชุดนะคะกางเกงก็ขาวกางเกงก็เป็นเหมือนกางเกงที่มันเป็นขากล้วยค่ะเสื้อก็ขาวแต่ว่ามองไกลๆเหมือนเป็นผ้าที่มันลื่นๆนะคะที่มันระยิบระยิบมาค่ะประมาณนั้นนะคะนั่นแหละเนี่ยก็น่าจะเป็นเหล่าเทพเทวดาที่เขามานอมรับบุญนะฮะเนาะก็ทำไปเรื่อยๆและพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะคะเนี่ยเราดิฉันน่ะมีความรู้สึกเลยว่าอุ้ยถ้าใครปฏิบัติแล้วเห็นนะในระดับนึงนะจะไม่ทิ้งในการปฏิบัติเลยมันจะเพลินมันจะมีความเพียรมากเลยสังเกตว่าเราเพียรเนี่ยเราจะขยันในการภาวนานะฮะแล้วจิตเราไม่อยากส่งออกนอกคือถ้ามันออกไปเราก็จะบอกว่าอย่าไปไร้สาระกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่ายุคเนี้ยอายุมันสั้นตอนแรกเนี่ยไม่คิดนะฮะไม่คิดเลยว่าอายุยุคเนี้ยมันสั้นฟังก็เฉยๆไม่เข้าไปสะกิดใจเลยแต่น่าสมมติว่าเราอายุเราไม่รู้นะเรากำหนดแค่เล่นๆดูว่าสัก80ปีอายุขัย80ปีแล้วปีนึงมันมี365วันหรือ366วันคูณ80เข้าไปนะคะนั่นแหละเราก็จะรู้ว่าอายุเรากี่ร้อยพันปีกี่ร้อยพันวันกี่ร้อยพันวันแล้วทีเนี้ยถ้าเรานับย้อนหลังนะคะโอ้โหดิฉันบอกว่าไม่กล้านับย้อนหลังเลยว่ากลัวแบบกลัวว่ามันรู้สึกกลัวนะคะกลัวว่าเฮ้ยวันนี้มันลดลงไป1วันวันนี้ลดลงไปเหลือแค่นี้วันถัดมาอุ้ยเหลือแค่นี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันจะเล่าให้ฟังตอนที่ดิฉันนั่งสวดมนต์กลางคืนนะมันเพิ่งเข้ามาปัญญาเพิ่งเกิด 2-3 วันที่ผ่านมาดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่ดิฉันก็แบบเอ๊ะทำไมวันนี้กายไม่ค่อยดีเอ๊ะวันนี้ทำไมกายดีจิตไม่ดีเอ๊ะทำไมวันนี้จิตดีกายไม่ดีแล้วทีเนี้ยก็ช่วงที่กำลังคิดอยู่พอดีเลยค่ะคิดด้วยภาวนาด้วยนะคะไปพร้อมกันแล้วทีเนี้ยมันมีคำหนึ่งขึ้นมาดิฉันก็เลยแบบดิฉันจะจำเอามาเล่าให้ท่านฟังมันมีคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเวลาที่นั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันคิดว่าให้เราเนี่ยให้จิตเราเนี่ยคิดว่าวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เราจะนอนลงไปแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเป็นวันสุดท้ายเป็นชั่วโมงสุดท้ายหรืออะไรก็ตามที่มันสุดท้ายนะคะวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วชั่วโมงต่อไปไม่มีแล้วให้มันคิดแบบเนี้ยแล้วมันจะตั้งมั่นท่านความคิดมันปัญญามันขึ้นแบบนี้นะคะแล้วดิฉันทำนะคะดิฉันเออว่ะคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายสิคิดว่าให้มันเป็นการสวดมนต์สุดท้ายครั้งสุดท้ายนั่งภาวนาครั้งสุดท้ายมันดีมากเลยค่ะแบบมันพีมันไม่ค่อยส่งออกนอกแล้วมันแบบพลังมันดีมากเลยคือพลังงานที่เข้ามานะคะแบบแน่นมากเลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เองเหรอไม่น่าล่ะท่านถึงสอนให้เราคิดว่าให้คิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ไม่มีถ้าเราทำงานทำการแล้วก็ตามให้คิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายเราจะมีความเพียรความตั้งมั่นในสิ่งที่เราทำมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าในการใช้ชีวิตอะไรก็ตามก็เลยว่ามันจืดมากเลยค่ะฟังแล้วมันจืดมากเลยตอนที่มันเข้ามาในหัวเราก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นดิฉันก็มานั่งวันถัดมาดิฉันก็คิดว่าเออมันเป็นวันสุดท้ายมันเป็นคืนสุดท้ายที่จะได้นั่งสวดภาวนาที่จะได้ทำความดีที่จะได้บันทึกความดีที่จะได้สร้างบุญกุศลมันก็จะดีขึ้นมันขึ้นไปอีกระดับนึงอะไรเงี้ยนะในความรู้สึกนะคะว่าเออดีมากเลยอันนี้จำไว้นะคะถ้าใครที่แบบมีความรู้สึกเหนื่อยท้อแต่อยากทำมันแย้งกันมันสู้กันเนาะบางคนเหนื่อยท้อมากเลยแต่อยากทำยังสู้กับมันอยู่ให้คิดว่าเป็นวันสุดท้ายเป็นชั่วโมงสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายอะไรเงี้ยนะคะเวลาเรานั่งสวดนะคะดิฉันบอกว่าเออแบบเป็นอะไรที่แบบหลอกจิตได้ดีมากเลยอะไรเงี้ยนะคะกลอุบายดอกจิตนะคะเนาะบางทีแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราอาจจะนอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยนะเนาะก็เล่าให้ฟังค่ะดิฉันเห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะอันนี้เพิ่งได้มา 2-3 วันนะคะช่วงที่นั่งอยู่ได้ความรู้มา 2-3 วัน
โอเคเรามาฟังเรื่องทางบ้านกันนะคะไม่มีแดดเลยนะคะมีแสงสว่างอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์ไม่สามารถสาดลงมาได้เพราะว่ามันมีเมฆคลุมนะคะมันเริ่มหนาวมากขึ้นนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีแดดวันไหนมีแดดมันก็จะรู้สึกอุ่นขึ้นมาในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคขนาดยังไม่แก่นะคะรู้สึกนู่นนี่นั่นกายสังขารอันนั้นมากเลยค่ะดิฉันขณะที่ฉันออกกำลังกายทุกวันนะคะข้างหลังนะสิ่งที่ฉันออกกำลังกายแต่ว่ารู้สึกกายสังขารกับจิตไม่ได้ไปด้วยกันเลยเดี๋ยวนะคะเราจะมีคุณยายมีคุณท่านหนึ่งเขาบอกว่าแม่ก็ฟังตลอดนะแต่แม่ไม่ได้คอมเมนต์ก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะดีใจมากๆนะคะถ้ามันมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะกับหลายๆคนหลายๆท่านนะคะโอเคเราจะมาเอาเรื่องไหนก่อนมาฟังคุณท่านนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เขียนมาหลังไมค์นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏฟังคลิปคุณนาฏมีที่บอกว่าชาตินี้คุณนาฏเน้นภาวนาไม่ค่อยเน้นทานเท่าไหร่เลยอยากบอกว่าสิ่งที่คุณนาฏทำอยู่ก็เป็นทานความรู้นะคะใช่ค่ะคือเดี๋ยวดิฉันจะเว้นวรรคก่อนนะคะดิฉันจะอธิบายไปด้วยก็คือทานในที่นี้ของดิฉันคือทานที่สร้างเป็นรูปธรรมอะค่ะคือบริจาคเงินสร้างวัดสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำไม่เหมือนน้องสาวน้องสาวเนี่ยจะทำตลอดที่มันเห็นผ่านหูผ่านตาไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีกี่บาทกี่ร้อยกี่พันมันก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ดิฉันจะไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นทานที่เป็นวัตถุสิ่งของอะค่ะที่เป็นเงินเรานี่แหละแล้วไปสร้างนั้นสร้างนี้อย่างเนี้ยคือไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทำคือทำบ้างอะแต่ว่ามันน้อยถ้าเทียบกับน้องแล้วเนี่ยไม่อยากไปเทียบกับมันเพราะว่าเราอะน้อยแต่น้องมันทั้งได้ภาวนาด้วยแล้วก็ได้ทานวัตถุสิ่งของอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท่านก็บอกว่าธรรมทานก็เป็นทานเหมือนกันเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะเนาะก็ให้แต่ว่ามันเวลาเราทำคลิปกับอะไรเราก็คิดว่าเป็นธรรมทานหรืออะไรก็ตามถ้าใครที่นำไปปฏิบัติมันก็ดีแต่ว่าเราก็คิดว่าคนส่วนมากจะได้น้อยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรือว่าไม่ทำกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็พูดไปนะคะแล้วแต่ว่าใครทำได้หรือไม่ได้หรือว่าเราพูดไปเนี่ยเป็นสร้างแรงกำลังใจให้ผู้ใดบ้างมากน้อยอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เลยก็มีอะไรเงี้ยนะคะโอเคเขาบอกว่าที่คุณหน้าทำอยู่ก็เป็นความรู้ทำคลิปมีประโยชน์เป็นธรรมทานค่ะบางครั้งที่สงสัยบางอย่างในการปฏิบัติกรรมฐานก็บังเอิญได้มาฟังคำตอบคุณหน้าตั้งหลายครั้งค่ะคุณนาฏเนี่ยบุญน่าจะเยอะมากด้วยนะคะมีคนเยอะแยะที่จะได้ประโยชน์จากการฟังคุณนาฏได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งความสบายใจนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ถามว่าบุญเยอะไหมหรืออะไรไหมชาตินี้คงไม่ค่อยเยอะค่ะคิดว่านะคะคิดว่าไม่ค่อยเยอะเพราะว่าได้มาปฏิบัติธรรมแบบจริงจังเนี่ยก็ตอนอายุ40แล้วนะคะแล้วก็แต่ก่อนก็ภาวนาก็ไม่ได้ทานทำบุญทำทานบ้างก็ทำไปตามเท่าที่มีโอกาสนะคะทำตามเท่าที่มีโอกาสตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยยังได้ทำบุญเยอะกว่าตอนที่ทำงานอีกนะคะนั่นแหละค่ะก็ใครที่
ได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์กับเขาชีวิตดีขึ้นจิตใจดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นการงานดีขึ้นสามีดีขึ้นอะไรก็ตามนะโดยรวมแล้วดีขึ้นก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยเพราะว่าดิฉันก็ฟังจากหลวงตามาหลวงตาก็เอามาจากหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทอดกันมาสิ่งที่ดิฉันเอามาเล่าก็คืออยากชี้ให้เห็นว่าบางคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาได้แบบนี้แล้วดิฉันปฏิบัติแบบนี้ดิฉันได้แบบนี้นะคะก็เลยอยากให้ทุกคนมาลองปฏิบัติดูนะคะสร้างแรงกำลังใจสิ่งที่เราพูดไปบางคนที่เขามีความเกี่ยวพันกับเราก็มันก็เป็นการสร้างแรงกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยนะคะในการปฏิบัติแล้วเมื่อเขาเจอเองเขาบอกเออดีจังเลยว่ะพี่นาหรือเออดีจังเลยนะล่ะหนูนาดีจังเลยค่ะคุณนาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าได้สัมผัสเองแล้วได้รู้เองแล้วด้วยตัวเองนะคะนั่นแหละค่ะก็ดีใจค่ะดีใจนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะก็ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจหลายๆคนนะคะเพราะว่าผู้พูดเองก็ผู้พูดเองก็ปฏิบัติก็สิ่งที่เอามาเล่าบางสิ่งบางอย่างก็เกิดจากสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจนะคะเราจะพิจารณาตัวเองให้หนักๆนะคะพิจารณาตัวเราเองให้หนักๆว่าปฏิบัติไปแล้วแนวคิดเรายังปกติดีไหมเรายังเป็นเหมือนคนปกติไหมหรือว่าเราคิดพิสดารจากคนอื่นหรือว่าเราคิดอีกแบบหนึ่งคือให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ช่วยในการดำรงชีวิตเราให้ง่ายขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกผิดเพี้ยนไปจากคนทั่วไปนะคะเพราะว่าผู้พูดเนี่ยจะฟังมาว่าเออถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะเพี้ยนนู่นนี่นั่นถ้าปฏิบัติไปนานๆเพี้ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหลงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปไม่ปกติแล้วคิดอะไรไม่เหมือนแนวทางของตามความเป็นจริงแหละ